โอเคสวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสาธิตตัวอย่างการทำย,ยืนยันตน,ตน,ตนผ่านบอทที่ชื่อว่า c a r l Bot นะครับหรือบอทเต่าที่รู้จักกันอยู่ว่าบอทเต่านะครับโอเคสวนนี้คือเซิร์ฟเวอร์เทสนะครับหลังจากที่มียูเซอร์ใหม่เข้ามานะครับยูเซอร์ใหม่ก็จะเห็นแค่ชานอลที่เป็นกดหรือ rule นะครับแล้วก็ ยูเซอร์หมายต้องทมทำการพิมพ์ accept นะครับขีด accept เพื่อทำการยืนยันตัวตนนะครับในกรณีที่ถ้ายูเซอร์พิมพ์ข้อความอย่างอื่นนะครับตัวบอทจะทำการลบข้อความหลังจากนั้นภายใน10วินาทีนะครับโอเคตอนนี้ผมพิมพ์ข้อความมั่วๆไปนะครับเดี๋ยวรอสังเกตว่าข้อความจะหายไปหรือเปล่านะครับโอเคหายไปแล้วนะครับในกรณีถ้าเกิดว่ามีคนมาสแปมช่องนี้นะครับโอเคเดี๋ยวผมลองสแปมนะครับ พิมอะไรก็ได้นะครับโอเคตอนนี้คือถูกเตะออกมาจาก Server เซิร์ฟเวอร์แล้วนะครับก็จะเห็นข้อความจากบอทดเต่านะครับบอกว่า,าคุณได้ทำการพิมพ์ข้อความเร็วหรือมากกว่าปกตินะครับ6ข้อความภายใน25ิาวินะครับโอเคหลังจากนี้เดี๋ยวผมจะลองเข้าเซิร์ฟเวอร์ใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับโอเคโอเคผมจะลองพิมพ์ข้อความใหม่นะครับ ยืนยันตัวต,วตวนด้ยการพิมพ์ข้อความที่ไม่ถูกต้องนะครับเพราะว่าที่ถูกต้องก็คือต้องเป็นขีด accept นะครับเดี๋ยวผมพิมพ์คําว่า accept เฉยๆนะครับโอเคหลังจากที่พิมพ์นะครับบอทดจะไม่อ่านคําสั่งดังกล่าวนะครับหลังจากนั้น10นาที10วินาทีนะครับข้อความดังกล่าวจะถูกลบออกจากช่องออ channel ของรูนะครับ โอเคเดี๋ยวผมจะลองพิมพ์ข้อความให้ถูกต้องนะครับคำสั่งตามที่ที่ตั้งไว้นะครับหลังจากที่พิมพ์นะครับบอทก็จะทำการล็อกช n e l ตัวนี้นะครับก็จะให้สิทธิ์เห็นช่องต่างๆในเซิร์ฟเวอร์นะครับแค่นี้ก็เรียบร้อยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ